ในปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วดิจิตอลได้เข้ามามีบทบาทในทุกย่างก้าวของชีวิตการเข้ามาอย่างรวดเร็วของดิจิตอลทำให้การทำงานรูปแบบเดิมๆถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นกันในขณะที่ภาครัฐยังทำงานภายใต้กรอบกฎหมายเดิมๆทำให้การทำงานหรือการดำเนินภารกิจต่างๆของภาครัฐไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันตามสถานการณ์การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการทำงานรูปแบบใหม่ๆก็ใช้เวลานานดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำแซนด์บ็อกซ์มาใช้กับระบบราชการแล้วแซนด์บ็อกซ์คืออะไรแซนด์บ็อกซ์มีความหมายตรงตัวว่ากระบะทรายพื้นที่ที่ให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมได้สร้างสรรค์จินตนาการโดยการปั้นทรายให้เป็นรูปแบบต่างๆได้อย่างเต็มที่และมีอิสระภายในกระบะทรายนั้นแซนด์บ็อกซ์จึงถูกนำมาใช้กับการทดลองทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในช่วงที่ผ่านมาทุกคนเคยได้ยินคำว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเข้ามาในช่วงสถานการณ์โควิดโดยไม่ต้องกักตัวเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลักของประเทศดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถทดลองบริหารราชการรูปแบบพิเศษยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคทำให้สามารถบริหารราชการแต่ต่างจากกฎเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้แบบเดิมได้ร่างพระราชบัญญัติการยกระดับการบริหารงานภาครัฐให้มีความทันสมัยจึงเป็นทางออกของปัญหาดังกล่าวในการเปิดโอกาสให้หน่วยงานของรัฐสามารถทดลองบริหารราชการแบบใหม่ได้โดยแบ่งการทดลองบริหารราชการเป็น3แบบคือการทดลองบริหารราชการรูปแบบพิเศษที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานของรัฐสามารถทดลองบริหารงานเงินคนในรูปแบบพิเศษแต่ต่างจากกฎเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้แบบเดิมได้การทดลองใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ควรนำมาใช้กับประชาชนและระบบราชการหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนสามารถเสนอทดลองใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งหรือในระยะเวลาใดระยะหนึ่งได้การทดลองจัดตั้งหน่วยงานเสมือนจริงเป็นการทดลองตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจขึ้นมาทำภารกิจที่มีความสำคัญในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งสามารถกำหนดวิธีการบริหารงานเงินคนได้เองทำให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวโดยการทดลองบริหารราชการรูปแบบพิเศษทั้ง3แบบนี้จะยกเว้นกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการทดลองและเมื่อครบระยะเวลาการทดลองแล้วจะมีการวิเคราะห์และประเมินผลว่าควรขยายระยะเวลาการทดลองยกเลิกการทดลองหรือนำการทดลองรูปแบบต่างๆไปใช้เป็นการถาวรก็ได้การเปิดโอกาสให้หน่วยงานของรัฐสามารถทดลองบริหารราชการรูปแบบพิเศษผ่านการทดลองลองผิดลองถูกในสถานที่หรือพื้นที่ที่ถูกกำหนดไว้เพื่อให้มีการทดลองดำเนินการจริงมีข้อมูลจากการทดลองจนมั่นใจว่าจะช่วยตอบสนองต่อปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีเป็นรูปแบบการดำเนินการที่เหมาะสมสามารถแก้ไขปัญหาได้ส่งผลให้ภาครัฐปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานให้มีความทันสมัยรวดเร็วยืดหยุ่นคล่องตัวและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนยิ่งขึ้นร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานของรัฐสามารถทดลองบริหารราชการรูปแบบพิเศษได้ที่ www.law.go.th และตาม QR code ที่ขึ้นนี้